จะพูดว่าอะไรวะเอาไปเอาไปเอาไปโอเคครับก็สวัสดีพี่น้องด้วยนะฮะวันนี้มาพบผมกับเผาอีกแล้วนะครับล็อกมาอยู่กันในที่นี่อ่ะที่นี่เรียกว่าบ้านผมเองครับอันนี้อยู่ตรงระเบียงระเบียงบ้านฮะก็ไม่ดูดีอะไรนักหรอกครับก็นะก็โอเควันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องของช่อง YouTube ผมเองนะครับถ้าหลายคนที่ติดตามผมนะก็จะรู้ว่าตอนนี้นี่ YouTube ผมนี่เรียกว่าถึง 100,000 Subscriber แล้วนะครับหรือว่า 100,000 ผู้ติดตามนั่นเองนะนับว่าเป็นจำนวนที่เยอะนะเยอะมากพอสมควรเลยผมทำประมาณ1ปี4เดือนมั้งนะครับอันนี้ก็ทำไม่ได้เหมือนกันนะฮะตรงๆเลยดีใจมากอุ้ยกล้องเงยไปไหนเนี่ยอันนี้ผมถามว่าผมตั้งกล้องกับอะไรผมตั้งกล้องกับนี่ตั้งกล้องกับรองเท้าตั้งกล้องรองเท้านะครับก็ไม่มีอะไรมากนะฮะโอเคเดี๋ยววางกล้องให้มันได้ก่อนนี่อัดอยู่ใช่ไหมเนี่ยอัดอยู่นะเจ็บตูมหาหน้าตัวเองไม่หรอกเข้าไปที่ฟันทุยอีบ้าขอบคุณนะฮะที่ทุกคนที่ติดตามกันนะครับผมก็ไม่มีอะไรอยากจะพูดมากเอาตรงๆก็เมื่อวานนะว่าตื่นตันใจเลยเดียวแบบวิ่งยัดแค่หนึ่งปีแล้ววันนี้ผมจะมาเรียกว่าไอเดียผมตั้งใจจะมาตอบแทนทุกคนด้วยแต่ไม่รู้จะตอบแทนยังไงเหมือนกันนะครับจะตอบแทนก็ได้แค่ทำคลิปต่อไปนะแล้วก็อาจจะมีการแจกเกมบ้างนะครับก็จะมีการแจกเกมผมในเรียกว่าในแฟนเพจนะครับในแฟนเพจผมเองนะฮะก็ไปกดไลค์กันได้แฟนเพจก็เหมือนช่อง YouTube เลยชื่อเหมือนกันชื่อแฟนเพจกะเพรานะฮะก็จะมีการแจกเกมในสตรีมนะน้องๆจะรู้จักกันต่อก็ไม่รู้นะครับสตรีมโอเคก็จะพูดอะไรต่อดีอันนี้จริงนะผมอยากทำหลายเรื่องมากเลยนะเรื่องแรกก็อยากจะทำเสื้ออยากแจกเสื้อเหมือนกันอยากทำหมวกขายอยากทำเสื้อขายนะครับเสียอย่างเดียวฮะไม่มีตังค์ครับแค่นั้นเองไม่มีตังค์อ่ะรถเสียงดังด้วยโอเคเยี่ยมนะครับช่างมาเถอะนะโอเคนี่แมวผมเองนะครับออกกล้องหน่อยชื่อว่ากะทินะฮะหรือแม่ผมเรียกว่าซินเวอร์นะครับแมวตัวนี้นี่ก็อยู่กับผมมาตั้งแต่ผมทำ YouTube แรกๆเลยนะฮะแม่โดนหมากัดมาเนี่ยดูดีเป็นรอยเลยพอไปเอาห้องซะโอเคนะครับก็ไม่รู้จะตอบแทนยังไงแล้วก็ไม่รู้จะขอบคุณยังไงนะครับกับการที่ผมได้100,000 subscribe มาในครั้งนี้ขอบคุณครับโอ้ยเขินแป๊บเอาเป็นว่าจะทำคลิปต่อไปให้นานๆแล้วกันนะตลอดเวลาที่ผ่านมานี้ผมอาจจะแคทเกมไม่ได้เรื่องนะครับอาจจะเรียกว่าไอเดียอาจจะทำคลิปไม่ได้เรื่องบ้างอาจจะเรียกว่าอะไรดีวะทำคลิปไม่ได้เรื่องแบบว่าไร้สาระบ้างไม่มีผลบ้างอะไรพวกนี้นะครับอาจจะเป็นคนที่สมาธิสั้นไปหน่อยอันนี้ก็รู้ตัวเองดีก็เพราะว่าเวลาพูดอะไรก็ชอบลืมนู่นลืมนี่นะฮะเวลาเห็นอย่างอื่นมาก็ทำอย่างอื่นก่อนผมเป็นพวกอย่างเงี้ยแหละจะขอโทษด้วยถ้าผมทำอะไรผิดพลาดไปหลังจากนี้ถ้ามีอะไรก็เรียกว่าให้คำตักเตือนผมด้วยละกันนะถ้าผมทำอะไรไม่ดีส่วนถ้าดีแล้วก็โอเคไม่ว่าอะไรส่วนน้องๆอยากจะบอกอะไรกับผมคลิปนี้บ้างนะครับไม่ได้อยากให้ผมทำอะไรเพราะว่าสมมติให้น้องๆพูดว่าอยากให้พี่กะเพราร้องเพลงอยากให้พี่กะเพราทำนู่นทำนี่ไม่แน่ผมอาจจะทำให้ไม่ได้ก็ได้ครับแต่ถ้าผมทำไม่ได้ผมจะทำละกันเป็นว่าน้องๆอยากบอกอะไรผมนะครับแบบว่าบอกรักก็ได้อะไรวันนี้ผมแอบชอบพี่กะเพรามานานแล้วคงไม่มีโอเคก็นั่นแหละครับก็บอกกันมาได้ใต้นี่เลยนะฮะใครเห็นคลิปนี้ก็ฝากไลค์ฝากแชร์กันเลยและอย่าลืมไปกดติดตามที่แฟนเพจด้วยนะไปกดไลค์แฟนเพจด้วยเพราะจะมีการแจกเกมเกิดขึ้นนะครับและผมมีอะไรก็จะอัปเดตทางนั้นด้วยนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายครับเดี๋ยวขาดอะไรไปอย่างนึง